สวัสดีครับนักเรียนชั้นป.5ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูนะครับอาจารย์พันธุพลสมบูรณ์นะครับในสาระที่2นะครับของรายวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงหน่วยที่2กันแล้วนะก็คือเรื่องของสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยนะครับเอาละครับประเด็นที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเด็กนะครับแล้วก็การปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิเด็กในสังคมไทยนะครับโอ้โหใกล้ตัวมากๆเลยนะใช่ไหมครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าวันนี้เราเรียนกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในวันนี้นะครับก็มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส.2.1 นะครับคือเข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและทำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยครับดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับก็จะเป็นเรื่องของเสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองนะครับแล้วก็ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คืออธิบายความหมายและระบุสิทธิของเด็กขั้นพื้นฐานได้นะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิเด็กได้นะครับแล้วก็นำเสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กได้ครับและสุดท้ายนะครับคือเห็นคุณค่าและประโยชน์นะครับในการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดนั่นเองครับเอาละครับถึงตรงนี้นะครับนักเรียนครับเป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ชั้นป.5เนาะแน่นอนที่สุดเรายังเป็นเด็กแน่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนาะทั้งเรื่องความปลอดภัยของเราความปลอดภัยของเพื่อนเรานะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆเราเนาะที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจรู้แล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนั่นเองนะครับถึงจุดนี้แล้วความสำคัญตรงนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับอยากให้นักเรียนช่วยตอบคำถามข้อนี้กับครูสักนิดนึงนะฮะคำถามมีอยู่ว่านะครับในแต่ละวันของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่าตนเองได้รับสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดบ้างครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับสิทธิในการได้รับการศึกษาเยี่ยมมากครับอันนี้เรื่องแรกเสรีภาพในด้านร่างกายใช่ไหมครับสุดยอดมากนะครับเป็นเรื่องของการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพ่อและแม่ใช่ไหมครับคนนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าสิทธิในการเรียนในอย่างที่เราชอบและเราอยากเรียนสุดยอดมากๆนะครับสังเกตไหมครับว่าแต่ละวันสิทธิเสรีภาพเราก็มากกว่า1เรื่องเนาะที่เราต้องเกี่ยวข้องกับมันใช่ไหมครับอีกสักหนึ่งคำถามนะครับถามว่าการได้รับสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนะครับนักเรียนรู้สึกว่ายังไงบ้างฮะโอ้โหแน่นอนที่สุดคนตอบมาอย่างเร็วมันรู้สึกดีและมีประโยชน์ค่ะสุดยอดมากๆคนนี้บอกว่าไงครับรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับใช่ครับการเรียนหนังสือหรืออะไรเนี่ยพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องนะครับมีอะไรครับรู้สึกปลอดภัยใช่ครับพ่อแม่ดูแลนะครับกฎหมายดูแลปลอดภัยแน่นอนนะครับถึงตรงนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนต่างก็ได้รับสิทธิและเสรีภาพนะครับแบบนี้นะครับการแทบจะทุกคนอยู่แล้วล่ะนะครับแต่นักเรียนคิดไหมครับว่าในสังคมไทยเนี่ยจะมีเด็กคนไหนไหมนะที่อาจจะขาดหรือว่าได้รับสิทธิเสรีภาพเนี่ยคล้ายๆกับนักเรียนเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปมีไหมนะครับมีไหมฮะมันต้องมีแน่ๆเลยใช่ไหมครับเราลองไปดูตัวอย่างนะครับว่ามันมีตัวอย่างไหนบ้างที่เราเห็นแล้วว่ามีสิทธิเสรีภาพเนี่ยที่น้อยกว่าความเป็นจริงลองดูนะครับจากตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างของข่าวนะครับที่อยู่ในเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับก็ไปคัดลอกมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กยังไงบ้างนะครับลองดูหัวข้อข่าวครับครูปิดตาเด็กป.5นะครับให้เพื่อนตบศีรษะทำไมครูถึงทำอย่างนั้นล่ะไปลองอ่านดูนะครับเขาบอกว่ามีเพื่อนคนนึงนะครับอยู่ป.5 เนาะมีความเป็นเด็กพิเศษนะครับก็อาจจะมีสมาธิสั้นเนาะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ซุกซนไม่อยู่นิ่งนะครับคุณครูก็พยายามจะให้เด็กนักเรียนคนนี้อยู่นิ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลสำเร็จอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ครูเนี่ยครับตัดสินใจนะครับที่จะใช้ผ้าผูกตาเด็กคนนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนในห้องเนี่ยนะครับเข้ามาตบที่ศีรษะนะครับตีที่ศีรษะเนี่ยทีละคนทีละคนนะครับโดยอ้างว่า
เป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเด็กคนไหนดื้อจะต้องโดนแบบนี้นะใช่ไหมฮะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายน2565นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้บางคนตอบมาเลยถ้าเป็นหนูคงจะเจ็บมากเลยใช่ครับเพื่อนตั้งหลายสิบคนนะมาตีศีรษะเราหรือตบศีรษะเราคนเดียวคงไม่โอเคใช่ไหมครับคนนี้บอกว่าอะไรครับมันรุนแรงเกินไปนะใช้การบอกสอนได้ดีก็ได้น่าสนใจมากนะครับคนนี้โอ้คนนี้ตอบมีประเด็นมากครับว่าการแก้ไขพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นเนี่ยควรปรึกษาแพทย์โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยครูเชื่อว่าในโรงเรียนใกล้ๆของนักเรียนหรือว่าในสังคมของนักเรียนนะบางครั้งเวลาเราเดินไปชุมชนแล้วก็อาจจะเห็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตว่าเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะได้ปกป้องคุ้มครองตัวเองนะครับแล้วก็ปกป้องคุ้มครองเพื่อนนะครับที่ไม่ให้ตกอยู่ในการละเมิดเนาะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเอาละครับถึงตรงนี้แล้วนะครับครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยก็อยากจะศึกษาเล่าเรียนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเลยเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับไปศึกษารวบรวมข้อมูล10นาทีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับจากหนังสือเรียนนะครับหรือว่าเป็นสื่อต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะจดสาระสำคัญนะครับบันทึกสาระสำคัญแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วจับเวลาครับ10นาทีครับเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเนี่ยพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วนะครับมาแล้วครับเริ่มที่คำถามข้อแรกเลยดีกว่านะครับถามว่าสิทธิเด็กเนี่ยนะครับตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับคนนี้ตอบมาแล้วครับบอกว่าอะไรครับก็คือสิทธิที่กฎหมายรับรองแล้วก็พิเศษสำหรับเด็กน่าสนใจเนาะเพราะเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันมีกับคนทุกคนเนาะแต่พอเติมเด็กเข้าไปนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเด็กเนี่ยต้องมีความต้องการหรือว่าต้องมีลักษณะของสิทธิที่เฉพาะเจาะจงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเราเห็นตรงกันอย่างนี้นะลองเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับพอเวลาเราพูดถึงสิทธิเด็กเนี่ยนะครับก็หมายถึงเรื่องของอะไรครับสิทธิเสรีภาพหรือความเสมอภาคของเด็กนะฮะที่จะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเนาะฉะนั้นคำว่าสิทธิเด็กเนี่ยอาจจะมีแค่คำว่าสิทธินะแต่ในความเป็นจริงมันรวมไปทั้งเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคด้วยนะครับซึ่งกฎหมายคุ้มครองนะโอเคไหมทีนี้คำถามคือแล้วเด็กเนี่ยคือใครล่ะเด็กเรารู้แหละก็นักเรียนตอนนี้เป็นเด็กแน่นอนนะแล้วเด็กนี่มันอายุประมาณเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยนะครับเด็กเนี่ยนะครับตามความหมายนะครับก็คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยล้วนแล้วแต่ตีความได้เลยนะครับว่าเป็นเด็กทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับคำถามต่อมาครับอยากถามว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านใดบ้างครับลองดูชีวิตประจำวันเราก็ได้นะการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่น่าสนใจครับการศึกษาใช่เลยครับมีอะไรครับเรื่องของชีวิตและความปลอดภัยในสังคมใช่ไหมครับสุดยอดมากครับจากที่เรียนต่อมานี่ถูกต้องหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปจับหมวดหมู่กันหน่อยเนาะที่สไลด์นี้นะครับเวลาเราพูดถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องแรกนะครับก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตครับก็คือสิทธิที่ได้รับการเลี้ยงดูทั้งร่างกายและจิตใจให้ปลอดภัยสิทธินี้น่าจะอยู่ที่ใครครับดูแล้วเป็นการเลี้ยงดูก็น่าจะอยู่ที่ครอบครัวเป็นสำคัญถูกต้องไหมนะครับสิทธิข้อที่2ครับก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากการถูกทำร้ายฉะนั้นแสดงว่าไงครับทุกคนใช่ไหมฮะที่เห็นการทำร้ายเด็กหรือว่าการล่วงละเมิดหรือการทอดทิ้งเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเด็กมีสิทธิตรงนี้อยู่นะครับที่จะไม่ถูกทิ้งหรือถูกล่วงละเมิดนะครับสิทธิข้อต่อไปครับก็คือเรื่องของสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาครับพัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นใช่ไหมครับอันนั้นหมายถึงอะไรครับการศึกษาเล่าเรียนที่มีคุณภาพและเหมาะสมนั่นเองนะครับและนอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับการพัฒนาเนี่ยที่ว่าเนี่ยยังรวมไปถึงเรื่องของโภชนาการอาหารการกินด้วยนะนะฮะแล้วข้อสุดท้ายครับเป็นสิทธิเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมครับอันนั้นเด็กต้องแสดงความคิดเห็นได้ต้องกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อตนเองได้ใช่ไหมเช่นเอ๊ะเรียนอะไรดีนะหนูอยากเรียนอันนี้หนูอยากเรียนอันนั้นใช่ไหมครับต้องมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นได้โอเคไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็พอจะทราบแล้วว่าเอ๊ะสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กเนี่ยมีด้านอะไรบ้างใช่ไหมครับทีนี้ครูจะลองมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าผลดีของการมีสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยคือเรื่องของอะไรนะครับทีนี้
กิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยนะครับก็คือกิจกรรมวิเคราะห์ผลดีนะเดี๋ยวครูจะมีภาพให้นักเรียนมาสักภาพหนึ่งทีนี้ก็จะมีตัวเลือกคำตอบให้2ตัวเลือกเนาะนักเรียนก็ช่วยครูวิเคราะห์นิดนึงว่าภาพนี้มันเกี่ยวกับสิทธิเรื่องอะไรแล้วถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยนะครับผลดีของภาพนี้นะครับจะเป็นผลดีด้านไหนบ้างนะครับข้อไหนที่ให้เลือกโอเคไหมอันนั้นเราลองไปดูกันเลยครับกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรมวิเคราะห์ผลดีครับภาพที่1ครับเห็นภาพหรือยังครับเห็นแล้วนะเป็นเรื่องอะไรนะลองตีความภาพสิก็จะเป็นเรื่องของการไปโรงเรียนใช่ไหมครับศึกษาเล่าเรียนเนาะมีผลดียังไงครับมีให้เลือกนะครับระหว่างทำให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือว่ามีความสามัคคีอบอ้อมอารีต่อกันครับไปโรงเรียนนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเป็นความรู้ความสามารถใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับใช่ไหมเยี่ยมมากครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับดูภาพต่อไปครับภาพนี้คืออะไรครับคุ้นๆเนาะภาพนี้ก็คือคุณแม่นะครับกำลังอุ้มลูกนะครับเพื่อที่กำลังอาจจะเตรียมให้นมเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูลูกให้มีสุขภาพจิตที่ดีใช่ไหมครับประโยชน์ของภาพนี้คืออะไรครับของสิทธิด้านนี้คืออะไรนะครับทำให้หลับฝันดีหรือว่าทำให้มีชีวิตรอดและมีการเจริญเติบโตครับนี่จะเกี่ยวกับอะไรครับแน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเลี้ยงดูลูกนะครับให้ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยผลที่เกิดขึ้นที่สุดเลยนะครับที่ดีที่สุดเลยก็คือทำให้มีชีวิตรอดและมีการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับคำตอบก็เลยเป็นข้อ2นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิเด็กนะครับที่คุณจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลและให้สามารถดำรงชีวิตได้ต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างไม่ยากเนาะนะครับไปดูภาพนี้กันครับภาพนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหกำลังทานอาหารนะครับอาหารมีอะไรบ้างนะมีไข่ดาวนะครับมีผักผลไม้เนาะมีน้ำผลไม้มีนมนะฮะจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีผลดีด้านไหนครับมีสุขภาพแข็งแรงหรือว่าทำให้เกิดสมาธิในการดำรงชีวิตครับน่าจะเป็นอะไรใช่ไหมครับการทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองฮะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิเด็กนะครับที่ได้รับเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมครับอีกสักหนึ่งภาพนะครับภาพนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณลูกมาเล่นกันในห้องนั่งเล่นที่บ้านนะครับมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มทุกคนเลยนะครับผลดีคืออะไรครับระหว่างเกิดความปลอดภัยในชีวิตนะครับแล้วก็เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าจะเป็นยังไงนะครอบครัวอบอุ่นนี่น่าจะเกิดอะไรครับเกิดความปลอดภัยใช่ไหมฮะการดูแลกันอย่างทั่วถึงของคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการปกป้องจากครอบครัวนั่นเองนะครับอีกสักข้อหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่เป็นการพูดคุยกันของคุณแม่และคุณลูกนะครับทีนี้คุณแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะพาหนูไปเรียนว่ายน้ำเพิ่มนะลูกแต่ลูกก็เดินมาว่าไงครับลูกบอกหนูไม่ได้แต่หนูอยากเรียนบัลเล่ค่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแม่อยากให้เรียนว่ายน้ำแต่ลูกอยากเรียนบัลเล่แล้วแม่ก็ตอบว่าไงครับตกลงจ้ะข้อดีคืออะไรครับผลดีคืออะไรครับของภาพนี้อันแรกนะครับก็คือสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นแก่ร่างกายเรียนบัลเล่ใช่ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายนะครับน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้คุณแม่นะครับก็พูดคุยกับเรื่องของกิจกรรมที่สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิที่เด็กจะได้รับนะครับก็เป็นเรื่องของสิทธิที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆนะครับก็คือด้านความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะครับเรามาดูอีกภาพนึงนะครับนะครับภาพนี้เป็นเรื่องของอะไรครับในห้องเรียนใช่ไหมมีคุณครูมีนักเรียนนะครับร่วมกันเรียนร่วมกันตอบคำถามนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับวิเคราะห์ผลดีแค่ไหนครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างมีเพื่อนสนิทเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้นครับแน่นอนเลยใช่ไหมฮะเพื่อนสนิทเนี่ยมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีการถามการเรียนอย่างนี้ยกมือถามได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของการเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิเด็กอย่างนึงนะครับที่จะได้รับก็คือสิทธิในการแสดงออกนะครับสามารถถามได้ให้ข้อคิดเห็นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะผ่านมาว่าอุ้ยสิทธิเด็กเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเรามาลองสรุปนะครับอีกรอบนึงนะครับว่าสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือสิทธิที่ได้รับการปกป้องนะครับ
สิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะครับสิทธิที่จะมีชีวิตนะครับแล้วก็สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาครับซึ่งแต่ละอย่างก็จะอธิบายได้อย่างนี้นะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตนะครับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการยอมรับความคิดเห็นของเด็กนะครับที่สามารถที่จะพูดได้แสดงออกได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของสิทธิที่จะมีชีวิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูทำชีวิตให้เกิดการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะครับก็จะเป็นการทำให้มีความรู้แล้วก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนครับเรารู้ไปแล้วนะครับว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนต้องอย่าลืมรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานตัวเองนะครับทีนี้มีคำถามอยากให้ช่วยหน่อยนะครับตอบคุณนิดนึงนะครับนักเรียนครับถามว่านักเรียนคิดว่าในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการละเมิดสิทธิของเด็กหรือไม่ครับมีไหมมีใช่ไหมแล้วเรารู้ได้ไงว่ามีเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ใช่ไหมออกข่าวตามเว็บไซต์ตามโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายเนาะนะครับทีนี้อีกสักคำถามนึงแล้วกันนะครับการละเมิดสิทธิของเด็กเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการละเมิดในประเด็นเรื่องของอะไรบ้างที่เราเห็นกันตามสื่อเนาะเกี่ยวกับร่างกายใช่ไหมเช่นเรื่องการตัดผมใช่ไหมครับหรือจะมีการทำลายร่างกายเนาะอันนี้บอกว่าเรื่องไปถึงเรื่องของการข่มขู่ด้วยนะครับหรือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กด้วยโอ้โหแสดงว่ามีปัญหาเลยเนาะมีปัญหาเลยเนาะเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในสังคมปัจจุบันเนาะอันนั้นเนี่ยนะครับเราก็สังเกตว่าตัวสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาการละเมิดอยู่เราก็ต้องมาช่วยกันหาทางในการแก้ปัญหานะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้นักเรียนช่วยเสนอหน่อยนะว่าเอ๊ะตัวอย่างการละเมิดสิทธิเด็กที่เราเคยเจอเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับมีคนตอบมาใช้แรงงานเด็กมีอะไรอีกครับมีการทำลายร่างกายนักเรียนนะครับโอ้กักขังหน่วงเหนียวด้วยเหรอโอ้แบบประมาณว่าอะไรครับดื้อก็เลยล่ามโซ่อย่างนี้ใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากครับเราไปดูเลยครับว่าจากสื่อที่เราพบเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือการทำลายร่างกายจิตใจของเด็กเนาะการตีรุนแรงนะครับหรือการใช้เสียงดังการตะคอกใส่หรือว่าการแบบเรียกว่าไม่ถนอมน้ำใจเด็กนะครับอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งเนาะนะครับอันนี้เรื่องแรกประเด็นต่อมาที่เจอบ่อยๆก็คือการให้เด็กทำงานที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วอันตรายใช่ไหมครับทำงานในโรงงานหรือว่าทำงานในพื้นที่สูงอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับเพราะเด็กตัวเล็กไงใช่ไหมครับบางทีก็จะให้ไปทำงานบนพื้นที่สูงเงี้ยนะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะครับหรือจะเป็นการที่เอาเด็กเนี่ยนะครับไปฝากไว้กับคนนู้นคนนี้ที่ไม่ใช่ญาติเนาะนะครับก็จะสังเกตได้ไหมว่าแบบอุ้ยชอบมีปัญหาตามมาเนาะเช่นเด็กถูกทำร้ายต่างๆนานาเพราะว่าคนที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยความรักความเอาใจใส่ก็จะน้อยกว่าการที่เป็นพ่อแม่หรือการเป็นญาตินะครับมีอะไรครับการปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะของการขัดขวางพัฒนาการด้านต่างๆนะเช่นให้อดอาหารให้อดอาหารนะครับไม่ให้เรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมขัดขวางพัฒนาการนะครับมีอะไรครับทอดทิ้งเด็กไว้โดยไม่มีการดูแลสวัสดิภาพเช่นล่ามโซ่เด็กไว้เนาะแล้วแม่ก็ไปทำงานใช่ไหมผมมีข่าวบางข่าวนะบอกว่าต้องล่ามโซ่เด็กลูกไว้นะครับเพราะว่าลูกเนี่ยดื้อมากนะครับกลัวจะออกไปเพ่นพ่านแล้วก็หาไม่เจอก็เลยล่ามโซ่ไว้โอ้โหนี้ไม่น่ามีในสังคมเราเลยเนาะแต่ก็นี่ก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการบังคับขู่เข็นนะครับใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้เราเจอบ่อยนะเช่นใช้เด็กไปเป็นขอทานใช่ไหมครับบังคับเด็กไปเป็นขอทานนะครับใช้เด็กไปขายของใช่ไหมครับเดินเล่ขายของเนาะหรือว่าใช้เด็กไปเป็นก่ออาชญากรรมใช่ไหมครับเช่นไปขโมยของไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราก็เจอเนาะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าในการละเมิดสิทธิของเด็กเนี่ยนะครับก็มีรูปแบบหลากหลายมากนะครับนี่อยากให้นักเรียนช่วยนิดนึงเนาะว่าถ้าเกิดเราดูข่าวดูอะไรมาอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาการละเมิดเยอะแยะมากมายเนี่ยทางแก้เป็นยังไงบ้างทางแก้เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมนี้กันนะครับเตรียมสมุดปากกากันขึ้นมานิดนึงเนาะพร้อมยังฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกิจกรรมกันเลยนะครับนักเรียนครับตัวอย่างกิจกรรมนะครับก็คือว่าครูอยากให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์การละเมิดสิทธิเด็กนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยพบเจอในชีวิตประจำวันหรืออาจจะไปเคยสืบค้นแล้วมาเจอเนาะนะครับจากนั้นนะครับก็วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นนิดนึงครับว่าเอ๊ะมันมีผลเสียยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วยนำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานิดนึงเนาะนะครับว่าเอ๊ะมันจะสามารถป้องกันแก้ไขได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวกิจกรรมนี้ครูจะให้เวลานักเรียนทำสัก5นาทีเนาะจะได้ใช้ความคิดได้อย่างถี่ถ้วนนะครับพร้อมแล้วนะครับจับเวลาครับอ
เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับครบแล้วนะครับ5นาทีแล้วนะครับนักเรียนครับได้ประเด็นการละเมิดเรื่องอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับแล้วผลแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอมายังไงบ้างเนี่ยนะครับโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างเพื่อนที่ส่งมาในช่องแชทนะครับมาลองเป็นตัวอย่างขึ้นหน้ากระดานแล้วกันเนาะเพื่อนที่ส่งมานะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดเกี่ยวกับการล่อลวงนะครับจากบุคคลที่ไม่รู้จักนะครับผ่านโซเชียลมีเดียน่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเห็นเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นเยอะๆเนาะเพราะโซเชียลมีเดียก็จะลงไปถึงเด็กแล้วเนาะผลที่เกิดขึ้นคือเรื่องของอะไรครับก็อาจจะถูกลวงไปนะครับไปล่อลวงไปให้ไปเกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าอาจจะโดนทำลายร่างกายก็ได้นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วเราจะแก้ไขและป้องกันยังไงดีนะครับก็ไม่ควรพูดคุยกับคนแปลกหน้านะครับหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ปลอดภัยโดนคุกคามนะครับก็ต้องรีบแจ้งผู้ใหญ่ที่ไว้ใจให้รับทราบโดยด่วนๆเลยนะฮะจะสังเกตนะครับว่าอย่างนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียเนาะฉะนั้นนักเรียนเองก็ต้องดูแลตัวเองนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่เราไม่คุ้นชินเนาะหรือว่าไม่น่าไว้ใจนะครับให้พาไปในทางที่ไม่ดีได้นะครับนะครับถึงตรงนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนก็ได้นำเสนอแนวทางป้องกันปัญหานะครับแล้วก็คุ้มครองตนเองจากผู้อื่นแล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปลองดูกันหน่อยนะว่าเอ๊ะมันมีแนวทางอื่นอีกไหมที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับปลอดภัยจากการล่วงละเมิดหรือว่าปลอดภัยจากการละเมิดเกี่ยวกับสิทธิเด็กได้นะครับรวมไปถึงเรื่องที่เราจะสามารถช่วยเด็กคนอื่นได้ด้วยนะครับว่าไม่ให้ไปโดนการละเมิดแบบนี้นะครับหรือคุ้มครองตัวเองได้อีกนะครับไปลองดูกันนะครับพอเวลาเราพูดถึงนะครับแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กเนี่ยนะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยเนาะแต่อย่างแรกเลยนะครับที่ควรจะทำคือเรื่องของอะไรครับก็คือการศึกษาหาความรู้ครับเพราะอะไรครับเพราะการศึกษาหาความรู้เนี่ยเป็นการพัฒนาตนเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการพัฒนาแล้วเราก็จะใช้ความคิดมากขึ้นแล้วก็มีการเข้าใจสังคมนะครับเข้าใจโลกมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ต้องไม่ออกจากบ้านในเวลากลางคืนทำไมล่ะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะพักผ่อนอยู่ในบ้านใช่ไหมครับการที่เราออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุร้ายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีคนเห็นที่น้อยแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับไม่เหมือนตอนกลางวันเนาะตอนกลางวันเนี่ยถ้าเกิดเราโดนรังแกหรือว่าโดนละเมิดเนี่ยนะครับก็จะมีคนเห็นมากมายคอยช่วยเราได้แต่กลางคืนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านนะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหาความปลอดภัยได้ลำบากกว่าตอนกลางวันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงครับคนแปลกหน้าเนี่ยอย่าไปพูดคุยนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่ออะไรเยอะนะครับเพราะอาจจะโดนชักจูงได้นะครับให้เข้าใจเลยว่าคนแปลกหน้าเนี่ยเราไม่รู้จักเขาดีพอนะครับก็ไม่ควรจะไปพูดคุยหรือว่าเชื่อเขาอะไรเขามากนักนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องความระมัดระวังนะครับไม่ประพฤติไปในทางเสียหายต่อมานะครับก็คือไม่คบบุคคลนะครับที่จะชักจูงเราไปในทางเสียหายนะเช่นเพื่อนที่อาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับพอเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องหยุดเช่นเพื่อนที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็อาจจะแบบไม่ไปสุมสิงอะไรเยอะเนาะนะครับหรือเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชอบใช้ความรุนแรงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็อันตรายกับเราใช่ไหมครับเราก็พยายามอย่าไปสุมสิงนะครับหรือว่าอย่าไปตามกันไปเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมากนักนะครับเพราะจะพาเราไปในทางที่เสียหายได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกิดเราเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับเราต้องรีบแจ้งครูผู้ปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ๆเหตุการณ์นั้นนะครับทันทีนะทันทีนะครับอย่าแบบกลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยแจ้งมันไม่ทันเหตุการณ์เนาะเพราะเหตุการณ์ที่เราเจอละเมิดสิทธิเด็กเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับเราก็ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับทีนี้คำถามคือแล้วถ้าเกิดทำไมเราไม่วิ่งเข้าไปช่วยก่อนล่ะเราก็เป็นเด็กเหมือนกันนะเราอย่าลืมสิใช่ไหมฉะนั้นบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องก็ต้องให้ผู้ใหญ่เขาจัดการให้นะครับแต่แน่นอนที่สุดเราก็อาจจะดูแลเพื่อนนะครับแล้วก็ปกป้องตัวเองเนาะได้นะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนไปในทางที่ดีได้นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยครับไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ผู้ปกครองเราหรอกครับพ่อแม่เนี่ยรักเราแน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรที่พ่อแม่เขาตักเตือนนะครับอบรมสั่งสอนหรือปลูกฝังไว้นะครับก็ต้องเชื่อฟังเนาะรวมถึงครูด้วยนะครับครูเนี่ยก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับที่จะเห็นความสำเร็จของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับฉะนั้นครูก็จะแนะนำแต่เรื่องที่ดีๆให้กับเรานะครับฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ควรจะไว้ใจและน่าเชื่อถือก็คือพ่อแม่แล้วก็คุณครูนั่นเองนะครับเอาละครับถึงจุดนี้นะครับก็อยากจะถามนักเรียนว่านะครับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเนี่ยมีประโยชน์และคุณค่าอย่างไรบ้าง
คนนี้ตอบมานะครับทำให้เด็กเนี่ยเป็นกำลังของชาติในอนาคตโอ้สุดยอดมากครับเด็กคืออนาคตใช่ไหมฉะนั้นถ้าเด็กเติบโตอย่างมีคุณค่าเนี่ยเติบโตอย่างมีประโยชน์เนี่ยก็จะทำให้ประเทศพัฒนาไปด้วยนะครับคนนี้ตอบมาน่าสนใจมากนะครับก็เป็นการเรื่องของการสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยและสงบสุขโอ้โหสุดยอดมากนะครับจากที่ตอบกันมาเยอะๆเนี่ยนะครับที่ครูไม่ได้อ่านบ้างนะครับก็มาลองดูนะครับเราสามารถสรุปได้อย่างนี้นะครับว่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเนี่ยประโยชน์และคุณค่าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเด็กเนี่ยเกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็พัฒนาการต่างๆนานาก็จะถูกส่งเสริมไปในทางที่ดีนะครับทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาศักยภาพแล้วก็สังคมก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้พอพูดเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กในสังคมไทยใช่ไหมครับเราบอกว่าเจอก็ต้องบอกผู้ใหญ่นั่นนี่นู่นใช่ไหมครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนาะฉะนั้นมันก็จะต้องมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนที่สุดหน่วยงานพวกนี้นักเรียนควรจะจำไว้นะครับหรือว่าศึกษาไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราเจอเนี่ยเนาะหรือเราอาจจะโดนละเมิดเองก็ได้หรือเพื่อโดนละเมิดเนี่ยเราก็จะพบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่จะสามารถช่วยเราในเรื่องของการปกป้องสิทธิเด็กได้บ้างนะครับแล้วก็คุ้มครองเด็กได้บ้างนะครับมีทั้งหน่วยงานที่เป็นของภาครัฐและเอกชนนะครับไปดูกันเลยเริ่มที่หน่วยงานภาครัฐกันก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของอะไรครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราเรียกว่ากระทรวงพวนะพัฒนาสังคมนะครับอันนี้เป็นต้นนะดูแลเรื่องเด็กโดยเฉพาะนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วก็คนอื่นๆในสังคมด้วยนะครับประเด็นที่สองนะครับเด็กส่วนใหญ่เป็นนักเรียนน้องฉะนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลเราด้วยนะครับประเด็นที่สามนะครับพอพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายแน่นอนพอเกี่ยวกับกฎหมายปุ๊บกระทรวงต่อมาคือกระทรวงยุติธรรมครับใช่ไหมครับและกระทรวงสุดท้ายนะครับก็คือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของเด็กใช่ไหมครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของเด็กนะครับสังเกตไหมครับว่าโอ้มีทั้ง4กระทรวงนะครับช่วยกันดูแลนะฉะนั้นเด็กเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับหรือว่าหน่วยงานระหว่างประเทศล่ะมีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันเลยครับอันแรกเลยนะครับก็คือยูนิเซฟอันนี้เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับอยู่ในเครือขององค์กรสหประชาชาติเนาะนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงนะครับต่อมาคือมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็กนะครับแล้วก็เป็นเรื่องขององค์กรช่วยเหลือเด็กนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมูลนิธิสุพันนิมิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของระหว่างประเทศแล้วก็เอกชนนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องของสิทธิเด็กนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับก็คือแล้วมาตรการใดบ้างนะครับที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กในสังคมไทยมีอะไรบ้างเราลองไปดูนะครับว่าองค์กรที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาทำอะไรบ้างที่จะปกป้องคุ้มครองเราเขาได้ดำเนินการเรื่องอะไรมาบ้าง นะครับไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นองค์กรภาครัฐเนี่ยเรารู้กันดีเนาะก็จะมาในเรื่องของการออกกฎหมายใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนเนาะออกกฎหมายบังคับแล้วก็คุ้มครองเด็กเลยนะครับอันที่สองเป็นการสร้างความรู้ครับก็คือสร้างความรู้ให้กับเด็กใช่ไหมครับแล้วก็ให้กับคนรอบข้างให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเด็กใช่ไหมครับจะได้ช่วยกันดูแลเนาะส่งเสริมหน่วยงานรัฐนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการต่างๆนานานะครับหรือว่าเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับเด็กนะครับสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของอะไรครับอาสาสมัครแน่นอนที่สุดนะครับต่อให้คุณมีกฎหมายมีความรู้อะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยต้องมีคนคอยดูแลใช่ไหมครับอันนั้นก็ต้องเป็นอาสาสมัครคอยสอดส่องดูแลเนาะต่อมาก็เป็นเรื่องของมาตรการทางสังคมนะสร้างการตระหนักรู้นะครับให้สังคมเนี่ยปฏิเสธและไม่ยอมรับบุคคลที่ละเมิดสิทธิเด็กใช่ไหมครับต่อไปก็คือสร้างเครือข่ายนะครับก็เป็นองค์กรต่างๆคอยให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายนะครับก็คือสร้างความตระหนักครับให้กับสังคมว่าเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีความรับรู้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิเด็กด้วยนะครับจะสังเกตว่าก็มีหลายมาตรการด้วยกันนะที่ใช้ดูแลนะครับแล้วก็ปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิเด็กในสังคมไทยนะครับนักเรียนก็จะเริ่มสบายใจแล้วเนาะว่าโอ้เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าผู้ใหญ่ในประเทศเราก็เรียกว่าอะไรครับก็เห็นความสำคัญของเด็กอย่างพวกเราจริงไหมฮะที่คำถามนี้ครับถามว่านักเรียนครับช่วยครูสรุปนิดนึงเนาะว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กเนี่ยนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างครับคนนี้ตอบน่าสนใจนะบอกว่าอะไรครับได้รู้ว่าเรามีสิทธิเรื่องของอะไรบ้างเรานี่ก็คือเด็กก็คือนักเรียนใช่ไหมครับเยี่ยมยอดมากคนนี้ตอบน่าสนใจเหมือนกันบอกว่าอะไรครับ
จะได้รู้นะครับว่าอะไรที่เป็นการละเมิดบ้างนะครับจะได้หลีกเลี่ยงใช่ไหมครับรวมไปถึงป้องกันเพื่อนๆด้วยไม่ให้โดนละเมิดโอ้โหอันนี้มีน้ำใจประเสริฐยิ่งนักนะฮะสุดยอดเลยนะครับอันนี้บอกว่าอ๋อนี่อันนี้คนนี้ก็น่าสนใจเนาะบอกว่าถ้ามีการละเมิดจะแจ้งใครนะครับอันนี้โอ้อันนี้ก็เยี่ยมมากนะครับสังเกตไหมครับว่าเราก็จะได้รู้แล้วแหละว่าไอ้ตัวเราต้องได้รับการคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอปัญหาต่างๆนานาเนาะเราควรปฏิบัติตัวยังไงโอ้ยอดเยี่ยมมากครับถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงท้ายนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะแล้วก็ไม่ได้แค่สำคัญในประเทศไทยนะสำคัญระดับโลกเลยนะครับองค์กรระหว่างประเทศก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแม้จะดูแลกันอย่างดีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กออกมาตามสื่อต่างๆให้เรายังเห็นอยู่เนาะเพราะนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าระหว่างประเทศเนี่ยเขาช่วยกันดูแลแล้วแต่ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงคือเราเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในสังคมก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเนาะเพื่อที่จะทำให้การละเมิดสิทธิเด็กเนี่ยมันลดน้อยลงจนกระทั่งถึงหมดไปนะครับเด็กจะได้มีพัฒนาการอย่างเต็มที่รวมถึงตัวนักเรียนเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนด้วยนะนะครับจะได้ดูแลกันตรงนี้พอจบตรงนี้แล้วนะครับครูเชื่อแน่ๆว่าเราก็จะมีความคิดมีไอเดียต่างๆที่อยากจะถ่ายทอดออกไปใช่ไหมครับฉะนั้นจะพาไปซึ่งกิจกรรมชวนทำกันเลยครับกิจกรรมชวนทำวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยมาสักหนึ่งตัวอย่างนะครับจากนั้นนะฮะเขียนอภิปรายข้อมูลของเหตุการณ์โดยสังเขปนะครับวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมนำเสนอแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นหากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะนะครับทำมาเลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันมีอย่างนึงก็คือว่านักเรียนทำแล้วส่งคุณครูไปแล้วใช่ไหมครับมันก็รู้แค่ครูกับนักเรียนใช่ไหมมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้มันสำคัญมากเนาะฉะนั้นอยากให้ทำเป็นชิ้นงานครับชิ้นงานที่ว่าอาจจะเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้เป็นผังมโนทัศน์ก็ได้หรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆก็ได้นะครับจากนั้นนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญครับต้องให้คนอื่นได้รู้บ้าง นะครับส่งลงไปในสื่อสังคมนะครับออนไลน์ต่างๆนานานะครับแอปพลิเคชันต่างๆนานาที่นักเรียนเป็นสมาชิกและเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยที่ติดตามนักเรียนอยู่นะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักเรียนด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าเราก็ได้นะครับจะได้พัฒนาและได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับทีนี้นะครับอยากทราบว่านะครับจากการเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ว่ายังไงบ้างครับคนนี้ตอบน่าสนใจสิทธิเด็กเป็นเรื่องสำคัญโอ้โหอันนี้เรียกว่าสรุปสั้นแต่ได้ใจความเลยนะสำคัญยังไงบ้างช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับคนนี้บอกว่าเป็นเรื่องของการที่จะปกป้องดูแลเด็กนะครับให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับในการพัฒนาต่อไปโอ้ยอดเยี่ยมมากครับคนนี้บอกว่าอะไรครับเป็นเรื่องของสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในองค์กรระหว่างประเทศสิทธิเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดละเมิดแล้วเป็นเรื่องที่ในหลายๆสังคมก็ไม่ค่อยจะยอมรับกันนะครับฉะนั้นต้องดูแลและปกป้องคุ้มครองตัวเองจากที่นักเรียนพิมพ์มาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวครูสรุปประมาณนี้ได้ไหมครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิขั้นพื้นฐานเนาะนะครับแล้วก็เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปลอดภัยเนี่ยสิทธิเด็กจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโอเคนะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราทำชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่องของการแนวทางการป้องกันใช่ไหมครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กเนาะนักเรียนเก็บตัวชิ้นงานไว้นะครับได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเก็บชิ้นงานไว้นะครับวันหนึ่งนะครับถ้ามีเกี่ยวกับเทศกาลในโรงเรียนนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของชุมชนที่มีงานต่างๆนานานะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเอาชิ้นงานเหล่านี้ไปนำเสนอในเทศกาลหรือว่าชุมชนนะครับในงานเหล่านั้นนะฮะเพื่อจะได้สร้างการตระหนักรู้ในชุมชนเนาะอย่าลืมนะว่าเราเป็นเด็กใช่ไหมเราก็ต้องบอกเขานะครับว่าเอ๊ะคุณเป็นผู้ใหญ่คุณไม่ควรจะทำกับเราแบบนี้เขาจะได้ตระหนักรู้นะครับเพราะว่าครูเชื่อว่าลึกๆแล้วในชุมชนของนักเรียนเองนะครับก็จะเป็นมีความเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันเนาะก็ไม่มีใครอยากจะล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรอกใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเขาอาจจะหลงลืมไปเนาะก็กระตุ้นให้เขารู้นะครับจะได้สร้างสังคมที่มีความสุขได้นะครับและแน่นอนนะครับถึงตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่นักเรียนอาจจะยังกังวลอยู่นะครับก็คือเรื่องของข้อสอบเนาะว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับวันนี้ครูมีตัวอย่างข้อสอบมาให้ทำดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดออกข้อสอบเรื่องนี้แล้วจะทำได้ไหมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยแท้ข้อที่1 นะครับถามว่าพ่อแม่ควรปฏิบัติตนต่อเด็กอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับระหว่างข้อ1 นะครับให้อยู่บ้านตามลำพังครับข้อ2 นะครับนำเด็กไปฝากไว้กับบ้านเพื่อนนะครับข้อ3 นะครับดูแลให้ความรักความอบอุ่นครับข้อ4 นะครับสนับสนุนให้เด็กหารายได้ช่วยครอบครัวครับเอ๊ะพ่อแม่ควรปฏิบัติยังไงนะจึงจะเหมาะสมครับ
แน่นอนที่สุดนะครับเด็กเนี่ยมีสิทธิในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแล้วก็สิทธิในการที่จะมีชีวิตเนาะเพราะนั้นคำตอบเนี่ยน่าสนใจที่สุดเลยนะที่เหมาะสมเลยน่าจะเป็นข้อ3นั่นเองนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยสุดละล่ะนะครับเพราะพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ในการให้ความรักแล้วก็อบอุ่นเลี้ยงดูนะครับเด็กนั่นเองนะครับนี่น่าจะถูกทุกคนเนาะไปดูข้อ2กันเลยฮะข้อ2ถามว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรครับหากมีคนไม่น่าไว้ใจมาพูดคุยด้วยระหว่างข้อที่1ครับให้พาไปซื้อขนมโอ้ไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมพาไปซื้อขนมซะเลยนะครับ2บอกให้พาไปส่งที่บ้าน3ไม่คุยด้วยแล้วเดินหนีไปครับ4พูดคุยด้วยความสนุกสนานครับน่าจะเป็นข้อไหนฮะคนไม่น่าไว้ใจใช่ไหมถ้าไม่น่าไว้ใจแสดงว่าอันตรายใช่ไหมครับถ้าอันตรายต้องตอบข้อไหนครับตอบข้อ3นั่นเองนะครับไม่คุยด้วยครับเดินหนีไปฮะโอเคไหมครับเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับเรามักจะถูกละเมิดนะครับจากคนที่แปลกหน้าแล้วก็ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับมีคำถามว่าหากนักเรียนพบเห็นเด็กถูกละเมิดนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรครับระหว่างข้อ1นะครับรีบเข้าไปช่วยทันทีข้อ2แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับข้อ3นะครับก็คือเรื่องของไม่สนใจครับเดินเลี่ยงไปทางอื่นข้อ4นะครับตะโกนต่อว่าผู้ที่กำลังละเมิดผู้อื่นครับน่าจะเป็นข้อไหนครับถึงจะสามารถช่วยได้สมมติว่าเจอเพื่อนถูกละเมิดอยู่น่าจะเป็นข้อไหนครับคำตอบคือข้อที่2นั่นเองครับเยี่ยมมากครับก็คือรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหน่วยงานเหล่านั้นนะครับมีความรู้นะครับมีแนวทางการจัดการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะปลอดภัยกับตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับเด็กที่ถูกละเมิดด้วยนะครับคำถามข้อสุดท้ายครับถ้านักเรียนพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในโรงเรียนนะครับนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรครับข้อ1นะแจ้งครูในโรงเรียนข้อ2แจ้งเพื่อนให้ทราบข้อ3นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับข้อ4แจ้งยามหน้าโรงเรียนครับน่าจะเป็นข้อไหนฮะแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเกิดเราเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในโรงเรียนใช่ไหมครับก็ต้องบอกคนในโรงเรียนก่อนใช่ไหมเป็นอันดับแรกเนาะแล้วก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นแจ้งเพื่อนเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่แจ้งตำรวจเนี่ยก็อาจจะนานเกินไปเนาะฉะนั้นเหลือยามกับคุณครูใช่ไหมครับคำตอบที่ใกล้ตัวเราที่สุดคืออะไรครับคำตอบก็คือข้อ1 นะครับก็คือแจ้งคุณครูดีที่สุดนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคุณครูเนี่ยจะอยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่จัดการปัญหาเบื้องต้นได้ดีที่สุดนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเด็กนะครับแล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยนะครับที่อาจจะยังมีอยู่นะฮะต้องช่วยกันดูแลรักษามันนะครับแล้วเราก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเรียบร้อยนะก็หวังว่าสังคมเราจะดีขึ้นนะครับจากนักเรียนนี่แหละที่ช่วยกันนะครับช่วยกันเพิ่มเติมจากที่องค์กรภาครัฐแล้วก็องค์กรนานาชาติได้ทำอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของสิทธิเด็กแล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กเนี่ยนะครับควรจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ